เนื้อหาในส่วนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Plastic Plastic Pro กันนะครับเริ่มต้นนะครับเราทำการ import ตัวโปรเจกต์ Plastic Pro Analyzer ขึ้นมาก่อนนะครับเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับจะมีเนื้อหาของไฟล์อยู่นะครับเราก็ทำการ import เข้ามาเลยนะครับนะครับเมื่อนำชิ้นงานเข้ามานะครับเราจะพบว่าจะมีชิ้นงานอยู่3ชิ้นนะครับแล้วก็มีmaterial อยู่2ตัวนะครับผมเปิดตัวแรกตัว draw arm ขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้เป็นชิ้นงานที่เราจะมาใช้ทำการวิเคราะห์กันนะครับอันดับแรกนะครับเราทำการใส่ material เข้าไปให้กับชิ้นงานก่อนเลยนะครับเราก็ง่ายๆนะครับลาก material ตัวนี้นะครับวางเข้ามาวางก่อนได้เลยนะครับวางเข้ามาเสร็จปุ๊บเราตรวจสอบนะครับว่า material ถูกต้องไหมนะครับเป็น polymer 11นะครับอันนี้เป็นแมทเทียลที่สร้างไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้การสร้างทีหลังนะครับหลังจากนั้นนะครับเราทำการสร้างตัว flow analysis ก่อนนะครับเลือก plastic flow analysis นะครับหลังจากนั้นเลือกเป็นแบบ detail นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเลือกการวิเคราะห์เป็น plastic flow analysis นะครับโอเคจากนั้นเราใส่ตัวเลือกที่ select injection point นะครับเป็นคลิกปุ๊บโปรแกรมถาม injection point จะวางตรงไหนนะครับถ้าเป็นตำแหน่งที่เป็นวงกลมอาจจะวางบนผิวไม่ได้เลยอันนี้เป็นผิวเราเลือกที่เป็น point on surface นะครับจิ้มเข้าไปสักจุดหนึ่งนะครับอาจจะปรับเลขให้ดูสวยหน่อยนะครับหรือว่าจะวาง point ไว้ก่อนก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็โอเคนะครับโอเคยืนยันอีกทีนึงจากนั้นใส่พารามิเตอร์สำหรับการฉีดนะครับ define project parameter นะครับผมเลือก recommend value นะครับก็จะได้เวลาที่ใช้ในการฉีดนะครับ pressure control filling นะครับ melt temperature นะครับอุณหภูมิที่ใช้ในการฉีดคือเท่าไหร่นะครับ water temperature อุณหภูมิแม้พิมพ์ฉีดอยู่เท่าไหร่แล้วเราก็จะeject ตัวชิ้นงานออกมาที่อุณหภูมิเท่าไหร่ผมใส่ค่า default ไปก่อนค่าแรกนะครับจากนั้นคลิกขวาโอเคไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดคำสั่ง run นะครับโปรแกรมก็จะทำการเริ่มจำลองการฉีดให้เลยทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นของการฉีดนะครับไออยู่อันนี้เป็นเพรสเชอร์อยู่นะครับเราจะปล่อยให้มันคำนวณจนเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับจากนั้นค่อยดูผลอีกทีนึงตรวจสอบเรียบร้อยนะครับก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาหน้าต่างนึงบอกว่าเราคำนวณเสร็จแล้วนะมีฟิลเลอร์คุมเท่าไหร่มินแม็กซ์เทมเพอเรเจอร์อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ในช่วงเลนส์ของตัวโอเปเรตของ material หรือเปล่านะครับ max pressure เท่าไหร่ sig mark เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ shear stress เป็นเท่าไหร่ max temperature เป็นเท่าไหร่นะ cooling time ควรจะเป็นเวลากี่วินาทีนะครับเสร็จปุ๊บเราไปดูที่ผลกันผลมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรก cavity อันนี้เป็นตัวชิ้นงานปกติทั่วไปนะครับประมาณนะครับthickness นะครับความหนานะครับความหนาสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับบางสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ0.1 มิลแล้วก็หนาสุดอยู่ที่0.4 ตรงนี้นะครับซึ่งจะมีตัวชิ้นงานที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับซึ่งตรงตำแหน่งนี้ก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้นะครับสิ่งต่อไปนะครับเราดูที่ time and field เวลาที่ใช้ในการเต็มๆนะครับที่ 0.21 วินาทีนะครับชิ้นงานมันบาลานซ์ไหมเรา play simulation ดูก็ได้นะครับว่าในระหว่างที่มันเติมเต็มไปเนี่ยตำแหน่งไหนที่มันจะชนกันนะครับแล้วก็มันเต็มพร้อมกันไหมนะครับบาลานซ์หรือเปล่านะครับต่อมานะครับเราไปดูที่อุณหภูมิในการฉีดนะครับอุณหภูมิที่ใช้ในการฉีดนะครับอุณหภูมิอยู่ช่วงเท่าไหร่บ้าง224-228นะครับมีตรงบริเวณไหนที่อุณหภูมิมันแตกต่างกันมากๆไหมนะครับถ้าบริเวณไหนที่มันอุณหภูมิแตกต่างกันมากๆเนี่ยก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมต่อหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดเวลไลน์ตรงบริเวณนั้นนะครับเราจะไปดูที่เพรสเชอร์นะครับว่าเพรสเชอร์ใช้ไปกี่บาร์นะครับfilling problem นะครับมีปัญหาในการฉีดไหมนะครับสังเกตนะครับสีน้ำเงินนะครับมีปัญหาน้อยสีแดงมีปัญหาเยอะนะครับจากตัวอย่างเนี่ยไม่มีปัญหาในการฉีดอะไรนะครับยังฉีดเต็มได้อยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ ejector time นะ ejection time นะครับเราใช้เวลาในการดีดออกเนี่ยใช้เวลากี่วินาทีสังเกตนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีความหนามันก็ใช้เวลาในการเซตตัวนานขึ้นนะครับ ejection time พัฒนาซึ่งเมื่อผมลองเทียบกับตัว thickness เนี่ยตำแหน่งจะเป็นตำแหน่งที่บริเวณเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆแต่ตัว plastic bowl นะครับเมื่อกี้นะครับเราได้ทำการสร้างตัวอย่างชิ้นงานไปแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะลองสร้างแมทเทอเรียลชนิดใหม่ขึ้นมาสำหรับการวิเคราะห์บ้างนะครับผมเลือกเป็น
คลิกขวาไปนะครับเลือก New Document นะครับสร้างเป็นไฟล์ Material นะครับเราเปล่าขึ้นมาสักตัวหนึ่งผมบอกว่าเป็นฟอร์ม 500G นะครับแล้วผมบอกว่าเป็นClassic Polymer นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นแมทคลาสสิกไปละกันนะครับเพียวๆไปเลยนะครับเลือกที่ Advanced นะครับผมบอกว่าอ่ะไปเลือก Material Property ของChatMo มาใช้เลยจาก Database โดยตรงนะครับไปที่ Form นะครับก็จะมี Material Grade ต่างๆโผล่ขึ้นมาให้ใช้งานเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมบอกว่าเป็นเกรดมีเกรดอะไรที่เป็น500ไหมนะครับลองเสิร์ชหาดูนะครับปอมเดลินผมเลือกเป็นเดลิน 500p NC10 นะครับโอเคเรียบร้อยผมกดโอเคปุ๊บนะครับก็จะมีค่าAdmo Material ขึ้นมานะครับตรงปอมตรงนี้นะครับชิงเกรดแฟกเตอร์นะครับผมเปลี่ยนเป็น 1.5% นะครับปุ๊บ 1.5% นะครับตรงนี้นะครับมูลค่าชิงเกรดแฟกเตอร์นะครับแล้วพอมอผมก็มาใส่ค่า Material เป็น Part Number นะครับแล้วก็ Density 1.16เรียบร้อยแค่นี้เองนะครับก็เซฟไว้ได้เลยนะครับในกรณีที่ต้องการจะเอาไปคำนวณในส่วนของmechanic property นะครับอย่างเช่นพวกแรงกระแทกนะครับเราก็เพิ่มพารามิเตอร์ในส่วนของ Brinell นะครับ Rockwell hardness นะครับหรือว่ายาง modulus ตัว2 ratio shear modulus bucking modulus elastic limit นะครับรวมถึงค่า passive strain ratio aluminum state นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับแล้วเราก็มาจัดการรีเนมซะนะครับตั้งชื่อเป็นปอม 500PNC10 เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการที่จะวิเคราะห์นะครับผมเลือกใช้เป็นตัวนี้ละกันนะครับเปิดตัวชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บผมต้องการจะรู้ว่าตัวชิ้นงานมันบาลานซ์หรือเปล่านะครับจากตัวนี้นะครับเราออกแบบระบบ Gating System พร้อมกับ Runner Type ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาตรวจเช็คดูว่าระบบที่เราทำเนี่ยมันทำงานได้อย่างดีหรือเปล่านะครับเป็นน่าจะบาลานซ์ไหมนะครับผมจับลากแมทเทียลมาใส่นะครับหลังจากนั้นเลือกไปที่Plastic Flow Analysis นะครับเลือกเป็นชิ้นงานชิ้นนี้เป็นอยู่ในส่วนของดีเทลนะครับจากนั้นนะครับกำหนดเกรดทางเข้านะครับอยู่ที่ปลายทางเข้าตรงนี้นะครับอันนี้ต่อเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเพื่อให้มันเชื่อมต่อกับระบบเกรดรันเนอร์นะครับเรียบร้อยนะครับผมบอกว่าเป็น Recommended Value นะครับอุณหภูมิอยู่ในช่วงเนื้อแมทเทียล215ตั้งแต่210ถึง220ใช้งานได้นะฟิลลิ่งนะครับผมประมาณการว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก4เซลเซียสนะครับโอเคหลังจากนั้นเรียบร้อยผมก็เหมือนกันกดวิเคราะห์ให้มันตัวโปรแกรมทำการวิเคราะห์ได้เลยทันทีนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการซิมูเลตชิ้นงานออกมาอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ดูว่าเกรดนะครับบาลานซ์ไหมนะครับซ้ายขวานะครับหรือว่าตัวด้านนอกด้านในนะครับสามารถทำงานได้ที่เติมฉีดเติมเต็มพร้อมกันไหมนะครับถ้าไม่เต็มเราต้องขยายเกรดต้องแก้เกรดนะครับหรือว่าต้องเปลี่ยนชนิดของเกรดออกไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวตำแหน่งที่วางนะครับขนาดที่วางมีการอันบาลานซิ่งอยู่นะครับซึ่งเราก็จะทำไปทำการแก้ไขในส่วนของดีไซน์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่ผมให้ดูในส่วนของ Optimate นะครับตัวไหนตำแหน่งไหนที่มันจะมีความหนามากๆนะครับก็มีแนวโน้มที่มันจะเย็นตัวช้าลงแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดตัวซิงค์มาร์กนะครับอันนี้นะครับเป็นเวลาอยู่ที่ 4.08 วินาทีนะครับเป็นยังไงลองดูแพทเทิร์นของการไหลนะครับว่ามันบาลานซ์ไหมอีกครั้งนึงนะครับมีบาลานซ์แล้วนะครับดูที่อุณหภูมิระหว่างการเกิดฉีดนะครับอยู่ตั้งแต่210องศาถึงประมาณ215องศานะครับเชื่อเป็นเท่าไหร่นะครับดูฟิลลิ่งโปรเบิร์มติดปัญหาไหมไม่ติดปัญหาอิเจคเตอร์ไทม์นะครับตรงส่วนไหนที่จะใช้เวลานานสุดในการฟิลลิ่งซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อใส่ระบบฟิลลิ่งเข้าไปตรงตำแหน่งนี้ก็จะลดเวลาตรงนี้ลงไปนะครับตัวอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวิเคราะห์ชิ้นงานตัวนี้ดูนะครับเปรียบเทียบระหว่างการใส่1เกรดกับ2เกรดดูนะครับผมเริ่ม Plastic Flow Analysis นะครับผมบอกโอเคชิ้นงานชิ้นนี้นะครับจากนั้นผมบอกว่าเกรดนะครับเอาเกรดไปวางตรง Point on Surface นะครับผมมองจากท็อปวิวแล้วกันนะครับโอ้ครับ
ครับผมบอกว่าเอาวางตรงตำแหน่งนี้เลยนะครับโอเคนะครับจากนั้นผม define ไปปุ๊บเพื่อให้ใส่เป็นค่าเดียวกันผมใส่ไปสัก2เซตเลยแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็สั่งรันนะครับโปรแกรมก็จะทำการรันปึ๊ดให้อย่างรวดเร็วนะครับอยู่ที่แรงดันนะครับ maximum pressure อยู่ที่117บาร์นะครับโอเคดูรีคอร์ดที่ pressure ไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับสังเกตนะครับอุณหภูมิ pressure จะไม่ค่อยบาลานซ์สักเท่าไหร่นึงนะครับผมกลับมาที่ตัวนี้นะครับผมบอกว่าวิสาดนิววิเคราะห์ค่าใหม่อีกครั้งนึงนะครับ new analysis นะครับผมบอกโอเคแล้วผมบอกว่าเกตนะครับตำแหน่งเกตผมบอกว่าเป็นพอยนะครับลองเอามาใส่จากทางด้านนี้ดูระหว่างพอยนี้กับพอยนี้นะครับโอเคใส่ด้านนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ใส่เพิ่มพอยนะครับมิดพอยนะครับผมบอกว่าเอาพอยนี้กับพอยนี้นะครับโอเคใส่เป็น2เกตดูนะครับปุ๊บโปรแกรมทำการใส่เกตให้ผม2ด้านแล้วนะครับแล้วทีนี้พารามิเตอร์ผมบอก recommend ปุ๊บแล้วผมบอกตรงนี้ใส่ไปที่2เซตเหมือนกันเพื่อเปรียบเทียบกันให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วผมก็กดรันนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการฉีดจากด้านข้างเข้าไปแทนนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราลองเอา2ตัวนี้มาคอมเพลกันนะครับแล้วจะคอมเพลยังไงล่ะนะครับผมบอกว่างั้นดูที่เพเชอร์ก่อนเลยละกันนะครับตัวที่จะปิดเกียร์ได้ง่ายสุดเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่100นะครับอีกตัวหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้เราต้องการจะแบ่งเราก็ new call ปุ๊บปุ๊บนะครับก็จะมีโปรแกรม2ตัวโผล่มาให้เห็นได้เลยทันทีนะครับ117 100นะครับอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนลองทดลองใช้กันดูครับ